สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเคล็ดลับเรียกเงินเข้ากระเป๋าสตางค์เราจะมาพูดกันถึงลักษณะกระเป๋ากันก่อนนะคะกระเป๋าที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยก็จะต้องเป็นกระเป๋าสี่เหลี่ยมทรงขอนไม้ซึ่งท่านชินแสได้ให้ความรู้ไว้นะคะว่าขอนไม้หมายถึงความเจริญงอกงามและความอุดมสมบูรณ์ลักษณะกระเป๋าที่จะต้องมีซิปรอบตามฮวงจุ้ยจะถือว่าจะช่วยในการดึงดูดเงินดักทรัพย์ได้ดีด้านในของกระเป๋าควรจะมีช่องใส่บัตรจำนวน8ช่องหรือบางศาสตร์ก็จะเป็น6ช่องเป็นลักษณะของฮวงจุ้ยกระเป๋าที่ดีค่ะบางท่านอาจจะพอจะรู้ขึ้นมานะคะว่าการใช้ศาสตร์ของตัวเลขก็มีผลค่ะที่เป็นที่นิยมกันก็คงจะเป็นตัวเลข4289และตัวเลข6395ซึ่งเป็นชุดตัวเลขที่ใช้พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ากำกับมีหลายท่านค่ะที่ได้ใช้ชุดตัวเลข2ชุดนี้แล้วได้ผลดีแล้วได้มารีวิวเรื่องนี้กันค่อนข้างจะหลายท่านทีเดียวค่ะด้วยคู่เลข4289เป็นคู่เลขเสน่ห์เมตตามหานิยม289คือคู่เลขตระกูลหงส์24เสน่ห์วาจาทำให้เกิดทรัพย์ส่งผลให้ค้าขายดีติดต่อประสานงานอะไรก็มักจะได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลขายของดีมีโอกาสมีช่องทางเรื่องการเงินเข้ามาคู่เลข6395เป็นคู่เลขโชคลาภที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือสนับสนุนด้วยคู่เลข39หมายถึงคู่เลขแห่งชัยชนะเมื่อประกบ639เลข6หมายถึงเงินก็จะหมายถึงมีเงินอีกทั้งก็มีศาสตร์ฮวงจุ้ยหลายศาสตร์ค่ะที่ใช้สัญลักษณ์อันเป็นสากลเพื่อช่วยในการดึงดูดเงินโชคลาภมาให้ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ดวงตาฟาโรห์ดวงตาแห่งเทพเจ้าได้มีชินแสหลายท่านที่แนะนำให้ใช้แบงค์1ดอลลาร์สหรัฐพับเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดแล้วให้พีระมิดหันมาด้านนอกกระเป๋าเพื่อช่วยในการดึงดูดเงินรับทรัพย์ได้ดีหรือบางท่านอาจจะใช้วิธีหากระเป๋าสตางค์ที่มีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมมาใส่ไว้ในกระเป๋าสามเหลี่ยมพีระมิดหมายถึงสามเหลี่ยมที่สร้างไม่เสร็จเป็นความหมายเชิงนัยยะว่าเงินความเจริญงอกงามความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งที่มีได้เรื่อยๆไม่รู้จักจบสิ้นดวงตาฟาโรห์ก็เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมที่ท่านชินแสหลายท่านได้แนะนำให้นำมาใช้ในกระเป๋าสตางค์เป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าที่จะประทานความมั่งคั่งร่ำรวยมาให้สัญลักษณ์นี้ได้ถูกนำมาใช้ในแบงค์1ดอลลาร์สหรัฐคนทุกชนชั้นต่างพากันพกพาแบงค์1ดอลลาร์สหรัฐสัญลักษณ์อินฟินิตี้สัญลักษณ์สากลที่มีความหมายนัยยะความเจริญความงอกงามของเงินที่ไม่มีวันจบสิ้นก็จะเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่ท่านชินแสหลายท่านได้แนะนำให้นำสัญลักษณ์นี้มาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อช่วยในการดึงดูดเงินสัญลักษณ์ S ดอลลาร์สหรัฐเป็นสัญลักษณ์สกุลเงินดอลลาร์ที่มีค่าสูงที่สุดสัญลักษณ์ที่ช่วยดึงดูดเงินทุกสกุลมาให้แล้วก็มีอีกสัญลักษณ์นึงค่ะสัญลักษณ์ลูกเกือกม้าหลายท่านถ้าลองสังเกตนะคะที่คาสิโนของต่างประเทศก็จะมีสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ดูดเงินสัญลักษณ์แม่เหล็กค่ะสัญลักษณ์แม่เหล็กดูดเงินจากทุกทิศทุกทางใช้สัญลักษณ์นี้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อช่วยในการดึงดูดเงินรับทรัพย์แล้วก็จะมียันวัตถุมงคลค่ะหลายแขนงด้วยกันนะคะบางท่านก็จะพกยันเป็นชุดนะคะหรืออาจจะทำเป็นแผ่นแล้วก็ไปทำพิธีปลุกเสกรวมถึงกระเป๋าด้วยค่ะกระเป๋าก็จะมีการทำพิธีปลุกเสกซึ่งสมัยนี้ก็หลายท่านก็นิยมทำกันค่ะซึ่งก็ได้ผลดีทีเดียวนะคะเรื่องศาสตร์ของสีก็มีผลค่ะสีประจำวันเกิดนะคะก็มีผลกับเงินในกระเป๋าสตางค์ของเราเหมือนกันเพราะมีท่านผู้รู้หลายท่านนะคะได้ลองใช้วิธีนี้ดูปรากฏว่าได้ผลดีทีเดียวค่ะเรียกเงินดึงดูดเงินได้ดีซึ่งก็มีหลายหมอให้เลือกนะคะแต่ถ้าจะขออนุญาตแนะนำนะคะก็น่าจะเป็นของชาวญี่ปุ่นค่ะซึ่งเขาได้ทำเป็นสถิติมาแล้วแล้วก็ได้ทำเป็นหนังสือค่ะซึ่งบ้านเราก็ได้มาแปรขายดีทีเดียวค่ะเท่าที่จำได้นะคะวันจันทร์
ควรจะใช้กระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลวันอังคารควรจะใช้กระเป๋าสตางค์สีน้ำเงินและสีเทาวันพุธของศาสตร์ญี่ปุ่นเขาจะไม่มีวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนนะคะเขาก็จะใช้กระเป๋าสตางค์สีน้ำเงินวันพฤหัสบดีใช้กระเป๋าสตางค์สีครีมวันศุกร์ใช้สีเขียววันเสาร์ใช้สีแดงวันอาทิตย์ก็จะใช้สีดำค่ะซึ่งก็จะมีเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับการวางแบงค์ในกระเป๋าสตางค์ด้วยค่ะก็จะต้องมีการเอาแบงค์นะคะแยกเป็นหมวดหมู่ค่ะแบงค์พันไว้ด้านหลังนะคะแบงค์500แบงค์100เรียงให้เป็นระเบียบนะคะกดแรงดึงดูดจะถือว่าเงินคือพลังงานชนิดหนึ่งควรที่จะปฏิบัติกับเงินให้เหมือนกับว่าเขามีชีวิตนะคะเหมือนกับเราเมื่อไปอยู่ที่ไหนแล้วรู้สึกสบายเป็นระเบียบอยู่แล้วก็จะทำให้รู้สึกดีอยากอยู่เงินก็เหมือนกันค่ะถ้าเราเก็บเงินเราควรจะหันหัวเงินเข้าไปข้างในเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในบ้านก็เข้าไปอยู่อย่างสบายๆและด้วยกฎของแรงดึงดูดก็จะทำให้เรามีช่องทางมีโอกาสพูดง่ายๆค่ะเงินก็อยากอยู่กับเรานะคะแล้วก็มีทฤษฎีของชาวญี่ปุ่นเขาทำมาเป็นสถิติเลยค่ะว่าก่อนที่เราจะใช้กระเป๋าสตางค์ใหม่เราควรจะเอาเงินใส่ในกระเป๋าให้มากที่สุดแล้วเก็บไว้เป็นเวลา3วันนะคะเพื่อให้กระเป๋าค่ะจำกลิ่นเงินได้แล้วก็จะมีทริคเล็กๆในการพูดอันนี้เป็นตามหลักสถิติของชาวญี่ปุ่นนะคะแต่ก็จะไปตรงกับทฤษฎีของกฎแรงดึงดูดเราก็จะพูดกับเงินนะคะว่าขอโทษค่ะเราก็จะพูดกับกระเป๋าสตางค์ของเรานะคะว่าให้จำกลิ่นนี้ไว้นะแล้วเรียกเพื่อนเข้ามาเยอะๆนะคะก็จะเป็นลักษณะของการใช้กฎแรงดึงดูดใช้จิตวิทยาด้วยค่ะนะคะซึ่งก็ได้ผลดีค่ะเพราะว่าได้มีการทำเป็นสถิติของชาวญี่ปุ่นเป็นหนังสือแปลที่ขายดีมากเลยนะคะรวมถึงช่องใส่บัตรด้วยค่ะควรจะแยกนะคะเป็นคนละฝั่งกันไม่ให้เงินปนกันเป็นลักษณะเป็นช่องบัตรเดบิตกับเครดิตเป็นลักษณะถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยก็จะช่วยในการดึงดูดเงินเรียกทรัพย์ได้ดีอีกทั้งในกระเป๋าสตางค์ค่ะไม่ควรจะมีสลิปเก่าหรือว่าเศษกระดาษหรือของที่เราไม่จำเป็นจะใช้ถ้าพูดตามหลักฮวงจุ้ยก็คือถือว่าเป็นลักษณะที่ไม่ดีถ้าพูดถึงเรื่องของกฎแรงดึงดูดก็จะถือว่าเงินคือพลังงานพลังงานที่ดีก็ไม่อยากอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีค่ะเมื่อพลังงานที่ดีอยู่แล้วไม่มีความสุขก็ไม่อยากอยู่ถ้าคิดตามทฤษฎีง่ายๆนะคะค่ะนี่คือเคล็ดลับดีๆในการเรียกเงินเข้ากระเป๋าค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะนำสาระดีๆเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ